ดยความคืบหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือ13ชีวิตในถ้ำหลวงตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาจนค้นพบช่วงกลางดึก2กรกฎาคมนะครับทางทีมแพทย์แล้วก็หน่วยซีลส่วนหนึ่งได้เข้าไปอยู่กับเด็กๆในถ้ำดูแลให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำอาหารอ่อนและพาวเวอร์เจลเข้าไปให้เด็กๆได้รับประทานด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านนอกก็ยังคงเร่งทำการสูบน้ำแล้วก็ช่วยกันเดินสายโทรศัพท์เข้าไปภายในถ้ำโดยเป้าหมายก็คือจะต้องเดินสายโทรศัพท์เข้าไปบริเวณเนินนมสาวที่เด็กๆอยู่กับหน่วยซีลอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่พี่เจรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าเมื่อวานเนี่ยเครื่องตกน้ำก็วันนี้ก็เลยต้องรออุปกรณ์ชุดใหม่ส่งเข้าไปใหม่ปฏิบัติการล่าสุดเช้าวันนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่และทีมอาสาใช้แท่งคอนกรีตอัดเข้าไปบริเวณดินเหนียวแล้วก็ใช้ผ้าใบปูกันลื่นบริเวณทางเดินหน้าถ้ำหลวงแล้วก็จุดที่เป็นโรงพยาบาลสนามก็ถูกกั้นเป็นเขตห่วงห้ามผู้ที่ไม่มีบัตรห้ามเข้าเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้ก็ต้องใช้ผ้ายางหรือว่าผ้าใบผสมยาคอนกรีตมากกว่า70ม้วนนะครับก็เป็นการปรับสภาพพื้นที่รองรับการลำเลียงผู้ประสบภัยทั้ง13คนออกมาส่วนช่วงสายทางผู้ว่าเชียงรายก็สั่งการให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจำลองสถานการณ์จริงเพื่อจะซักซ้อมความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงหากนำตัวทั้ง13คนออกจากถ้ำได้แล้วโดยการซักซ้อมครั้งนี้ก็ได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารและจิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวนกว่า 1,000 คนครับคล้องแขนยึดยืนต่อกันเป็นกำแพงป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสื่อมวลชนเข้าไปภายในเส้นทางที่รัฐบาลจะรีบดำเนินการนำผู้ประสบภัยออกจากถ้ำเพื่อไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลใกล้เคียงอีก2แห่งทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ที่เดินทางเข้าไปภายในถ้ำจำนวนกว่า30นายเข้าไปวางแผนหากมีการขนผู้ประสบภัยทั้ง13คนออกมาครับค่ะในขณะที่เพจ Facebook Navy Seal นะคะได้รายงานความคืบหน้าว่าปฏิบัติการพาทีมหมูป่าทั้ง13คนออกจากถ้ำตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับสภาพร่างกายโดยมีการฝึกการหายใจด้วยขวดอากาศเพื่อใช้ในการดำใต้น้ำหากว่าทั้ง13คนมีความพร้อมภายในระยะเวลา48ชั่วโมงทางเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงก็จะพาเด็กและโค้ชทั้ง13คนออกมาจากจุดเนินนมสาวโดย1ขวดอากาศจะใช้สายอากาศหายใจ2สายสำหรับพี่เลี้ยงและผู้ติดตามนะคะโดยระยะทางที่ต้องดำน้ำไกลสุดมีระยะทางยาวประมาณ200เมตรค่ะส่วนการโรยตัวโดยเจาะผนังถ้ำจากด้านบนแล้วลงไปรับทีมหมูป่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับและวันนี้เองบางส่วนก็อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่เพื่อหาช่องทางปล่องถ้ำลงไปด้วยครับประเด็นเรื่องของว่าจะนำน้องๆออกมาเมื่อไหร่โดยเฉพาะยิ่งกรณีที่น้องๆเนี่ยเขาว่ายน้ำไม่เป็นหลายคนเป็นห่วงก็ต้องบอกให้เบาใจได้ในระดับหนึ่งก็คือ1เนี่ยเจ้าหน้าที่คงไม่เสี่ยงทำอะไรที่มันไม่ 100% แล้วก็2การออกมาจากถ้ำเนี่ยเบื้องต้นหน่วยซิลยังคงพยายามจะเดินเชือกนะครับเชือกที่เป็นไกด์ไลน์เนี่ยเข้าไปถึงบริเวณเนินนมสาวแล้วก็มีการติดตั้งขวดอากาศตลอดระยะทางเพราะฉะนั้นลักษณะของการออกมาเนี่ยมันคงจะไม่ได้เป็นการโอ้โหดำแบบว่ายน้ำออกมาแต่จะเป็นลักษณะของการเดินเกาะเชือกเป็นกลุ่มๆออกมาเป็นระยะแต่ก็จะมีปัญหาช่วงที่เป็นทางแคบเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะประเมินการงานต้องพร้อม 100% ความเสี่ยงเป็นศูนย์นะคะก็จะย้ำกันเรื่องนี้นะคะจึงจะสามารถช่วยชีวิตเด็กๆออกมานะคะได้อย่างปลอดภัย